ผมคอยเก่งเลยแหละตัวนี้คอยกับคอยผสมพม่าเชิงบนมีมาล้อมีล้อมีหอยหอยพม่าเนี่ยผสมสองสายพันธุ์เลยมาอันนี้เชิงอ๋อไก่เชิงครับแต่ถ้าพม่าผสมก๋อยก็นุ่นตัวนั้นเก่งเลยครับนั่นแหละชน12,000ชนได้อยู่สองตัวนี้ก็คือล่อมีหลายสายพันธุ์อยู่มีทั้งล่อมีทั้งเชิงแล้วราคาก็ตามขั้นตอนนะครับส่วนไอ้คนหมื่นขึ้นกับ7,000-8,000ตัวหนึ่งมีตั้งแต่2,000ขึ้นราคาตั้งเริ่มต้นตั้งแต่2,000ขึ้นครับเพราะว่าไก่ตัวนี้คือผ่านหมดแล้วครับส่วนมากลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยเขาจะให้ราคาอย่างไรบ้างก็ให้ราคาดีอยู่ครับไม่ต่ำกว่า3,000เกือบทุกตัวครับเพราะว่าไก่มันเช็ดผ่านแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคิดยังไงถึงได้มาเลี้ยงไก่คือมันชอบคือใจมันชอบครับใจชอบชอบทั้งมวยชอบทั้งไก่ไปอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรไม่ต้องเลี้ยงไก่บ้างเลี้ยงไก่ชนได้เสริมครับมาด้วยปีนหน้าก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างทำไมเนี่ยมันความดีเรื่องเล่นเลยนะว่ามันดีมากไว้ตัวเก่งไปชนหมื่นขึ้นครับเปิด20,000ครับชอบมากเลยตัวนี้ลงไปไกลก็เห็นก็ชอบI'm not going to do it.